ี้ยได้หลอกเยอะนิดนึงถ้าไม่ไหวก็ให้เขาไปเนาะยกนี่ป้าคนมามือวางมือมาอันนี้เอามาด้วยโอเคครับพิมพ์เมสเซจต่อขอบคุณเขาตูนกล้องต่ำนิดนึงพี่ยศสัตว์นะต้องสูงพี่ยศสัตว์นะจริงเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับลุงแก้วนะคะแรงบันดาลใจมาจากลุงแก้วนะคะที่เป็นควานช้างของพระเสวตใหญ่นะคะกับพระเสวตเล็กค่ะก็อย่างนี้เราหยิบแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งของลุงแก้วเข้ามาทำเป็นละครครับแล้วบอยหมอพี่ก็จะแบบวนจากแหลกยืนยามาแล้วว่าความสบายท้องเสียลุงแก้วแทนด้วยหน่อยช้างร้องเยอะลุงแก้วขอบคุณครับค่ะเอาส่วนตัวของนายก่อนแล้วกันนะคะจริงๆนายชอบซีนที่หลังจากที่ทางหมอพีทเขาได้สูญเสียแม่ช้างพังบุษบาไปนะคะแล้วเขาก็จะหลบมุมไปร้องไห้เหมือนว่าเขาไม่สามารถรักษาช้างตัวนี้ได้ทำให้ช้างตัวนี้ต้องตายค่ะก็จะมีลูกช้างชื่อแสนดีอะค่ะเขาก็จะเหมือนมาแล้วก็โอบกอดค่ะคือซีนนี้เป็นซีนที่ประทับใจสุดเพราะว่าเขาคือแสนดีอ่ะเขาทำได้เองแบบที่เราไม่ต้องทำอะไรเขาเยอะแล้วเขาก็ทำได้มันเป็นซีนที่พี่รู้สึกว่าเออมันมีความอบอุ่นดีระหว่างของช้างกับคนทีม98คนของเรานี่เหลือส่วนของผมก็คือซีนที่หมอบกราบรูปพระบรมฉายาลักษณ์นะครับก็คือจริงแล้วมันรู้ทีหลังว่ามีช้างอยู่เชือกหนึ่งก็คือเชือกที่งายาวๆอะไรอย่างเงี้ยจะดุมากแล้วไม่ค่อยยอมทำตามคำสั่งขวานอะไรจะพอไปถึงหน้าเซตปุ๊บก็ทุกอย่างหมอบกราบไปอย่างสวยงามไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติรู้สึกว่าประทับใจมากว่าขนาดช้างดุพอไปอยู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้วเนี่ยแบบยังเคารพท่านพี่ชอบคำว่าขอบคุณให้เป็นพี่แค่รู้สึกว่าเออถ้าเกิดคนเราเนี่ยมีคำนี้แล้วก็ปฏิบัติตามคำนี้ได้อย่างจิตใจจริงๆได้จากในจิตของตัวเองจริงเนี่ยพี่ว่ามันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นส่วนของผมก็จริงๆแล้วก็ใช้คำสอนของพ่อหลายคำสอนมากในต่างสถานการณ์บางครั้งก็ต้องการกำลังใจเราก็จะหยิบคำสอนพ่อหรือเอาพระราชกิจของท่านมาดูอ่ะก็คือจริงๆแล้วคำสอนของพ่อเขาเรียกว่าไม่รู้จะพูดออกมาคำไหนคือมันแทรกซึมอยู่ในหัวใจตลอดเวลาครับ